พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยก่อนอักษรเขมร572ปีสวัสดีครับเรื่องนี้คงจะช็อกชาวเขมรพอสมควรก่อนหน้านี้เขมรใช้อักษรขอมมาโดยตลอดยังไม่มีอักษรเขมรเป็นของตัวเองอักษรขอมสร้างโดยชาวขอมในไทยใช้เขียนข้อความภาษาไทยมานานมากเช่นที่เห็นในเหรียญเกจิอาจารย์และในยันต่างๆอักษรของไทยแพร่เข้าไปในเขมรชาวเขมรเอาไปเขียนคำภาษาเขมรโดยที่ยังไม่มีอักษรเป็นของตนเองพระสงฆ์ผู้สร้างตัวอักษรเขมรคือสมเด็จพระสุคนธาธิปดีปานปัญญาสีโลวัดปทุมวดีพนมเปญสมเด็จพระสังฆราชแห่งเขมรมีพระนามเดิมว่าปานประสูติที่เมืองพระตะบองบวชเนนเมื่ออายุ12ปีเข้ามาศึกษาที่วัดสะเกษกรุงเทพเมื่อบวชเป็นพระได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดได้เล่าเรียนอักษรของไทยอักษรของบรรจงและบาลีจนสอบได้ปริญญาธรรมพุทธศักราช2398นักองค์ด้วงกษัตริย์กัมพูชากราบทูลขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายไปยังเขมรรัชกาลที่4จึงโปรดให้มหาปานและคณะเดินทางไปเขมรเพื่อตั้งคณะธรรมยุตและเจริญสมณศักดิ์เรื่อยมาจนถึงชั้นสมเด็จสังฆราชสมเด็จปานทรงเป็นกวีและนักปราชญ์ทรงวางรากฐานการศึกษาเขมรโดยการประยุกต์อักษรของไทยอักษรของบรรจงมาผสมแก้ไขเพิ่มเติมจนกลายเป็นอักษรเขมรปัจจุบันเรียกว่าอักษรเจเรียงอักษรเขมรมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายชนิดซึ่งใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอักษรเจเรียงหรืออักษรเฉียงเป็นอักษรในลักษณะตัวเองไม่ได้ใช้เพื่อการเน้นคำในภาษาแต่จะนำไปใช้เขียนเนื้อหาทั่วไปเช่นนิยายและการตีพิมพ์อื่นๆที่สามารถใช้อักษรเจเรียงได้อักษรโชหรืออักษรตรงเป็นอักษรในลักษณะตัวตรงการใช้อักษรตัวตรงไม่เป็นที่นิยมเท่าอักษรเจเรียงแต่ปัจจุบันแบบอักษรในคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้อักษรตัวตรงเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายซึ่งสามารถปรับให้เป็นตัวเองได้อักษรโมเป็นอักษรในลักษณะตัวโค้งมนใช้สำหรับขึ้นต้นหัวเรื่องในเอกสารหนังสือป้ายประกาศป้ายร้านค้าโทรทัศน์และการเขียนบทสวดมนต์ทางศาสนาบางครั้งใช้เขียนพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ในขณะที่ข้อความรอบข้างใช้ตัวหนังสือธรรมดาพยัญชนะโดดและพยัญชนะซ้อนหลายตัวของอักษรแบบนี้จะมีรูปแบบที่ต่างออกไปจากอักขรวิธีมาตรฐานเมื่อนับอักษรไทยที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826กับการสร้างอักษรเขมรเมื่อพุทธศักราช2398ถือว่าอักษรพ่อขุนรามคำแหงสร้างก่อนอักษรเขมร572ปีเพราะอักษรที่เขมรใช้ก่อนหน้านี้คืออักษรขอมที่มีแหล่งกำเนิดในภาคกลางของประเทศไทยและอักษรขอมในอีสานใต้ส่วนจารึกโบราณในปราสาทต่างๆทั้งในสยามและในเขมรล้วนแต่เป็นอักษรของโบราณที่ถูกฝรั่งเศสโปรโมทว่าเป็นอักษรเขมรโบราณนายยอดเซเดชาวฝรั่งเศสพันธรักษ์ห้องสมุดของชาติไทยนักอ่านจารึกโบราณพูดอะไรคนก็เชื่อจึงมีคนพูดตามว่าเป็นอักษรเขมรโบราณมาจนถึงบัดนี้โปรดสังเกตว่าจารึกต่างๆไม่เคยพูดว่าจารึกด้วยอักษรเขมรเพราะอักษรเขมรยังไม่เกิดจึงเลี่ยงไปใช้คำว่าอักษรเขมรโบราณทั้งที่เป็นอักษรขอมสรุปว่าอักษรเขมรจริงๆเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ของไทยเกิดหลังอักษรพ่อขุนรามคำแหง572ปีชาวไทยและชาวเขมรจะเอาอะไรมาโต้แย้งอีกก็ว่ามาได้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ